ดหรืออะไรนะคุณจะคุ้นชินกับการเป็นมัสตันไก่จริงๆแล้วเนี่ยมัสตันสามารถใช้ในสัตว์อื่นมาทำได้ไหมคะใช้ได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูหรือเนื้อทำเองก็ได้ก็แล้วแต่ความชอบค่ะว่าก็จะเห็นเลยก็จะเป็นเนื้อไก่นี่แหละมันจะเข้ากันแต่ว่าสังเกตอย่างนึงวันนี้มันสักมันฝรั่งคุณครับฉันเดือดขนาดนี้สูงขนาดนี้มีหน้าแก่ตั้งแต่เมื่อวานตอนไหนสามโมงหาเลยที่สิงคโปร์หรือไหมคะมันน่าจะเป็นเราเนี่ยกันไปไม่น่าใช่คนบริการเห็นเมื่อสักครู่นี้เองเพราะว่าถ้าแกะแล้วทิ้งไว้เนี่ยจะด่างตรงนี้ให้ตรงนี้ทำให้มันฝรั่งที่แก่ฝรั่งไม่ด่างหรือว่าตรงนี้เราต้องแช่หมูน้ำเกลือน้ำเกลือนิดหนึ่งก็จะทำให้ยืดอายุในส่วนของการดำเนี่ยที่นานที่ขึ้นนิดหนึ่งก็คือจะต้องแกะสลักเราก็จะเพิ่มใช่จ้ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่ามัสมั่นไก่สูตรของคุณมาริกาเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมวัตถุดิบอะไรบ้างครับ